มาต่อกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้เรียบประชุมคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจติดตามภาวะเศรษฐกิจโลกและแนวทางการดูแลเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนต่อราคาสินค้าที่ตกต่ำค่ะ เอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเพื่อรับทราบรายงานสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการดูแลค่างเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยหลังสาภาพยุโรปได้อัดจีดเงินออกสู่ระบบเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจจนทําให้เงินทุนไหลออกส่งผลต่องเงินบาทของไทยรวมถึงต้นทุนราคาสินค้าค่าโดยสารที่ยังไม่สอดคล้องกับราคาน้ํามันที่ปรับลดลง นอกจากนี้ยังติดตามแผนช่วยเหลือประชาชนของส่วนราชการต่างๆซึ่งเตรียมประกาศออกมาพร้อมกันอีกครั้งในเร็วๆนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและระดับรากหญ้าในช่วงหน้าแล้งรวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือชาวสวนยางและหาช่องทางผ่อนผันหน,นี้เกษตรกร26,742รายและองค์กรเกษตรกร1,028แห่งรวม4,556ล้านบาทรวมทั้งจะพิจารณาหาแนวทางชะลอหรือพักชำระหนี้ หรือยกนี้ให้แก่เกษตรกรเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในขั้นต่อไปทั้งนี้คาดว่าจะมีการหยิบยกเหตุระเบิดสถานีรถไฟฟ้า BTS สสยามมหารือถึงผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวด้วย